สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปุ๋ยอีกเช่นเคยนะคะครูปุ๋ยจุธามาศศิรันนะคะก็มาแบ่งปันนะคะความรู้นะคะด้านศิลปะนะคะให้กับทุกคนนะคะได้มีความรู้นะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะวันนี้นะคะครูปุ๋ยจะมาแบบสายแฟชั่นดีไซน์นะคะสายแฟชั่นดีไซน์ก็คือวันนี้ครูจะมาวาดรูปแบบอันนี้นะคะครูจะตัดรูปจากนิตยสารนะคะมานะคะวาดนะคะโดยวาดแบบแฟชั่นอิลลัสเทรชั่นนะคะวันนี้ครูก็จะมาวาดรูปผู้หญิงนะคะใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดสีแดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะจะใช้พวกกันแบบเพียวเพียวเพียวนะคะไม่มีรอเรือนะคะเพียวนั้นแปลว่าผอมเพียวนะคะแต่ว่าเพียวนี้นะคะก็คือไม่มีรอเรือนะคะเอาละค่ะสอนภาษาไทยไปด้วยนะคะสอนคำภาษาไทยไปด้วยวันนี้ครูจะมาวาดรูปนะคะโดยวาดใช้สีนะคะใช้สีน้ำนะคะในการวาดนะคะแล้วก็ใช้พวกกันวาดไปเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะครูจะเริ่มวาดร่างด้วยพวกกันไปก่อนนะคะนี่นะคะวาดหมวกไปก่อนเลยนะคะตามที่เราเห็นนะคะแล้วเราก็ใส่นะคะสีลงไปนะคะสีออกสีแดงแดงนะคะแดงส้มนะคะเราก็จะระบายนะคะระบายไปเลยนะคะครูจะวาดด้วยพวกกันเลยนะคะแล้วก็ร่างภาพไว้นะคะเป็นหมวกนะคะอันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะร่างภาพหมวกไปเลยนะคะวาดด้วยพวกกันไปเลยนะคะวาดด้วยพวกกันนะคะแล้วก็ระบายนะคะระบายระบายสีแดงนะคะแดงออกส้มหน่อยนะคะแล้วเรามาวาดใบหน้ากันนะคะร่างใบหน้าหุ่นกันนะคะอันนี้กลางออกมาหน่อยนะคะรากใบหน้าหุ่นกันใช้สีดำนะคะสีดำตัดเส้นหมวกก่อนก็ได้เพื่อให้เด่นชัดขึ้นมานะคะสีดำนะคะตัดเส้นแล้วก็วาดเป็นช่วงโบนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงปีกหมวกนะคะเรามาร่างภาพด้วยพวกกันกันไปเลยนะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงวาดช่วงหน้าและผมก่อนนะคะกะระยะอะไรตามที่ครูปุ๋ยสอนนะคะครูปุ๋ยไม่มีการร่างภาพก่อนเลยนะคะเราจะวาดตามที่เราเห็นนะคะอันนี้เป็นช่วงผมนะคะแล้วก็ร่างคอลงมานะคะ
วาดช่วงปากนะคะช่วงปากจะเป็นสีเนื้อหน่อยนะคะวาดช่วงปากนะคะแล้วก็จมูกอันนี้ก็แรงเงาไปเลยค่ะเรามาวาดรูปดีไซน์กันด้วยพวกกันแบบเพียวๆกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้านะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะผ้าพันคอนะคะระบายนะคะเป็นวงกลมนะคะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะลองนำไปวาดกันดูนะคะลองไปปรับใช้นะคะเพื่อจะได้เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะในการวาดแฟชั่นดีไซน์นะคะถ้าไม่ได้ส่วนเราก็เติมเข้าไปอีกนะคะเติมเส้นเข้าไปอีกนะคะเราก็จะมาวาดกันนะคะผสมสีดำลงไปหน่อยนะคะจะได้เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสีน้ำตาลออกน้ำตาลดำนะคะผสมลงไปอันนี้เราก็จะวาดผมนะคะช่วงหูแล้วก็ผมเราก็มาวาดเสื้อผ้ากันต่อนะคะคอเสื้อระบายคอเสื้อติดกระดุมแดงนะคะตรงนี้กระเป๋าดำนะคะฝากระเป๋าดำนะคะติดกระดุมแดงนะคะการวาดด้วยพวกกันก็แบบเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่แบบสนุกดีนะคะเราจะใช้ทักษะนะคะในการตวัดปลายพวกกันนะคะครูปุ๊กก็เพิ่งมาแบบว่าลองฝึกวาดดูเพราะว่าหมายความว่าตอนที่เราร่างภาพใช่ไหมคะแบบมันเล็กมากใช่ไหมคะครูปุ๊กก็เลยต้องใช้ปลายพวกกันวาดไปเลยอะเพื่อให้มันสามารถซอกแซกเอ้ยเขาเรียกภาษาอะไรนะ
ให้มันซอกซ้อนเข้าไปได้นะคะคือแบบมันเล็กมากเลยนะคะไฟพวกกันก็ช่วยได้นะคะก็เลยทำให้ครูบุ๊กก็มีความคิดขึ้นมานะคะว่าเราจะลองวาดด้วยพวกกันไปเลยนะคะอาจจะแบบว่าในตอนแรกนะคะมันอาจจะแบบยังไม่ชำนาญนะคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะนี่ครูจะใช้แบบพวกกันนะคะเป็นแฟชั่นนะคะอันนี้ขาของเขาแบบเดินนะคะเดินบนแคทวอล์กนะคะเดินแบบนะคะเป็นกางเกงขาม้าหน่อยๆนะคะเรามาลองฝึกวาดกันดูนะคะสไตล์ที่ครูมาวาดให้ดูนะคะพยายามให้สัดส่วนนะคะออกมาแบบให้ได้สัดส่วนนะคะสัดส่วนนะคะครูปูไม่ได้ร่างภาพหุ่นนะคะอันนี้เป็นสไตล์ที่วาดด้วยพวกกันเลยนะคะก็จะออกมาแบบอีกสไตล์หนึ่งนะคะใส่สีดำนะคะสีดำปลายแขนนะคะระบายสีอย่าลืมวาดมือนะคะมือวาดมือด้วยนะคะสร้างภาพมือไว้นะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์Fashion Illustration นะคะที่ครูปูมาวาดให้ดูนะคะเผื่อจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะอยากวาดรูปเก่งนะคะช่องนี้ตอบโจทย์นะคะก็พยายามฝึกวาดหลากหลายสไตล์นะคะเราจะได้ลองไปวาดกันดูนะคะระบายสีช่วงการเดินของเขานะคะเดินบนแคทวอล์กนะคะการเดินแล้วเราก็ใส่กระเป๋าสีดำด้วยนะคะสีดำระบายสีดำนะคะช่วงกระเป๋าเว้นกระดุมสีแดงไว้นะคะกระเป๋าตรงนี้เป็นสีดำนะคะสาบเสื้อนะคะสาบเสื้อเป็นสีดำเหมือนกันนะคะอ
ามาใส่รอยช่วงมองเห็นกันไหมคะครูจะใส่แสงเงาตรงนี้หน่อยนะคะให้ดูแบบมีรอยยับตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าให้เธอด้วยนะคะนางแบบอันนี้จะเป็นแบบยืนนะคะเราก็มาใส่วงกลมนะคะวงกลมลองฝึกวาดกันดูนะคะหารูปแฟชั่นนะคะวาดด้วยสีน้ำนะคะอันนี้เราก็จะได้ลักษณะแฟชั่นอีกสไตล์หนึ่งนะคะโดยการวาดด้วยพวกกันเลยนะคะครูปูพูดซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่าคะแล้วก็ใส่ช่วงจมูกด้วยนะคะให้เขาหน่อยนะคะระบายด้วยสีเนื้อนะคะช่วงคอนะคะมองไม่เห็นลูกตานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่นางแบบนะคะเดินนางแบบเดินนะคะกางเกงนะคะก็มีรอยใส่หัวเข็มขัดหน่อยนะคะเน้นช่วงเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูปูวาดให้ดูนะคะวันนี้นะคะมาแบบรวดเร็วนะคะทันใจดูจมูกซะก่อนนะคะเราก็จะใส่แสงเงาตรงนี้หน่อยนะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะครูปูก็จะมาวาดให้ดูนะคะแบบสไตล์แฟชั่นอิลลัสเทชันโดยการใช้พู่กันนะคะวาดไปเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการวาดรูปแฟชั่นอิลลัสเทชันจากหนังสือนิตยสารนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ